สวัสดีจ้าแม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะวันนี้ตั้งใจเอาบอนฟอร์มกอมาให้ชมนะคะอันนี้ห้องเฮานะคะนี่กระถางนี่ใบยุบไปก็ปล่อยเอาไว้มีตั้งหลายแขนงหลายหัวนะยุบไปแล้วก็เหลืออยู่ที่เป็นหน่อเดียวนะคะนี้บอนสีผู้เฒ่าเฝ้าบ้านตัดจอมออกไปแล้วแม่ใหญ่เอ็กทำฟอร์มกอนะคะแต่ว่ามีแมลงสัตว์กัดต่อยมาโน่นใบข้างล่างล้มแล้วนะคะน่ะอันนี้ออกมาหลายหน่อหลายแขนงอยู่นี่เอาไว้ทำบอนฟอร์มกอนะคะนี่กำลังมีหน่อมีเขี้ยวมาเยอะอันนี้ก็บอนใบสีขาวนะคะสหัสเดชะนี่หัวยาวยาวอันนี้แม่ใหญ่ก็ทำฟอร์มกอเดี๋ยวให้ดูข้างล่างเนี่ยดินฟูเลยนะคะช่วงนี้จะเน้นฟอร์มกอเพราะว่าได้บอนออกมาเยอะแล้วนะคะปลูกเอาไว้ชมสวยๆกระถางนี้ล่อน้ำนะกระถางนี้จะล่อน้ำไม่ล่อน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าฝนรองไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่เททิ้งอันนี้ก็บอนใบสีขาวเหมือนกันนะคะสหัสเดชาเนี่ยปลูกเอาไว้ก็ดินสูตรเดียวนะคะทั้งสวนใช้ดินใบก้ามปูใบไม้ผูขูดเอาหน้าดินนะคะผสมกับใบก้ามปูนะนี่ก็ทำฟอร์มกอเอาไว้นี่หัวแก่แล้วนะคะใบใหม่หลอดใหม่ออกมาเป็นช่วงๆอยู่เป็นระยะเนี่ยช่วงนี้เน้นบอนกอเดี๋ยวพาชมอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่แม่ใหญ่เอ็กเพาะเอาไว้ในกระถางยางรถยนต์นะคะเพราะว่าทำเป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะคะเนี่ยหัวใหญ่ๆมากเลยดูวงนะคะเนี่ยหน่อเขาขึ้นมาเป็นวงใหญ่เลยนี่นี่นี่แม่นี่หัวที่ตัดจอมนะคะนี่พอแตกออกมาเห็นไหมหลอดใหญ่ๆนี่หลอดใหญ่มากเลยนะคะรากมาเยอะยังไม่ได้ดินมากลบเลย1 2 3 4 5อันนี้6กำลังจะเกิดจะโตขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่อันนี้เป็นหัวใหญ่ๆที่แม่ใหญ่เอ็กตัดจอมแล้วส่วนที่เป็นเขี้ยวเป็นหน่อนะคะก็แงะออกมาฝังรวมกันอยู่ในนี้เป็นจำนวนมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขี้ยวเอาชิ้นใหญ่เลยเนี่ยพอออกมาเขาจะกัดสีเลยนะคะนี่เห็นไหมกัดสีเลยเนี่ยยังไม่ได้ถอนหญ้ายังไม่ได้ทำอะไรนะคะเนี่ยนี่แม่ใหญ่แกเน้นบอนสีฟอร์มกอนะคะถ้าโตเข้ามาในกระถางนี่สวยแน่นอนนะคะจะแบ่งไว้ใส่กระถางอื่นก็ได้เดี๋ยวมาดูตัวนี้อันนี้แม่ใหญ่เอ็กมีกระถางยางรถยนต์ทำพิเศษก็คือพวกนี้เป็นลูกไม้บอนสีมันเยอะก็เลยเอามาปลูกรวมไว้เนี่ยเพื่อเป็นประดับบ้านอันนี้ใช้ดินธรรมดานะคะไม่ขวาดเอาหน้าดินมานี่ปลูกล้อมรอบไปตรงกลางก็ใส่กระถางต่างหากเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นฮกหลงอันนี้เอามาฟื้นฟูใหม่นะคะใบอาจจะไหม้ๆหน่อยเดี๋ยวจะได้ดูแลต่อไปนะคะแต่วันนี้เอาเคล็ดลับบอนสีฟอร์มกอมาให้ดูนะคะอันนี้ทำฟอร์มกอแบบอีกแบบหนึ่งนะคือใส่กระถางยางรถยนต์กระถางใหญ่ๆไปเลยนะคะแล้วก็ปลูกล้อมรอบตรงกลางตรงริมๆนี่จะอยู่ระดับต่ำกว่านะคะส่วนที่อยู่ในกระถางเนี่ยนี่เป็นกระถางกระมังนะคะทำฟอร์มกอเหมือนกันกระมังข้างบนตัวนี้จะอยู่สูงกว่าถ้าเขาโตขึ้นมาอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็จะสวยมากก็จะเป็นพุ่มตรงกลางจะสูงตรงริมๆนี้ก็จะเตี้ยลงนะคะเดี๋ยวคอยติดตามชมนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับทำบอนสีฟอร์มกอเลี้ยงในกระถางใหญ่ๆนะคะเนี่ยเอาเลี้ยงไว้ใกล้กันอันนี้ลืมบอกให้ฟังว่าอันนี้เป็นว่านว่านมหาปราบนะคะแดงแดงใหญ่ยาวเลยนะเนี่ย
กำลังจะออกหน่อใหม่ซึ่งหัวเขายุบไปนะคะก็เอามาปลูกรวมไว้อยู่ตรงกลางกระถางบอนสีนะคะนี่ใครอยากได้สวยๆแบบนี้ติดตามชมนะคะทำไปพร้อมๆกับแม่ใหญ่แอ๊กก็ได้นะคะใช้กระถางอย่างอื่นก็ได้อาจจะมีท่อมีอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำได้นะคะเราเลี้ยงไปนานๆนะคะก็จะได้บอนกอใหญ่แบบนี้แหละนะคะนี่เลี้ยงในกระถางยางรถยนต์นะคะเนี่ยนี่กระถางยางรถยนต์ถ้ามันใบเหลืองๆแบบนี้มีเวลาก็เก็บออกดึงออกได้เลยเนี่ยอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะกอใหญ่มากเลยมาดูบอนอีเหนานะคะอีเหนายังใบใหญ่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยยังใบใหญ่สวยเหมือนเดิมนะคะใบแก่ก็จะออกเขียวๆใบขาวมาใหม่ใบอ่อนๆ นะคะนี่อันนี้ฟอร์มกอนะคะเน้นฟอร์มกอให้ชมนะคะชมฟอร์มกอไปก่อนตอนนี้ใครชอบลองทำปลูกไปพร้อมๆกันนะคะนี่ก็เป็นกระถางที่ปลูกฟอร์มกอเหมือนกันนะคะตรงนี้มันใบยาวๆไม่ใช่หญ้านะเป็นกระเจียวหวานนะปลูกด้วยกันนะคะเวลายุบก็ยุบด้วยกันเกิดก็เกิดมาพร้อมกันนะเนี่ยส่วนชุดนี้ก็เป็นบอนสีกวนอูนะคะแม่ใหญ่แอคเตรียมเอาทำบอนฟอร์มกอนะคะกระถางนี้แตกกอมาแล้วเนี่ยกระถางนี้แตกกอมาแล้วสวยนะคะรอเวลาเข้าใหญ่เต็มที่นี่ใบสวยแดงๆส่วนพวกนี้แม่ใหญ่แอคก็จะเอาไปลงรวมกระถางนะคะไปรวมในกระถางเดียวกันนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆไปเลยนะคะนี่ตั้งหลายกระถางนะอยู่ในนี้นะคะกวนอูนะผู้ชมคะถ้าใครชอบก็ลองทำได้นะเขาบอกเลยว่าทำแบบนี้แล้วมันสวยนะคะปลูกเยอะๆรวมกันเนี่ยอันนี้เน้นโทนแดงๆเลยนี่วันนี้ขอบคุณมากนะคะแม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ